จูดี้เคลียร์ทุกดราม่าเชื่อมั่นที่จองคันแลนน้องแดนมองบวกผ่านได้ทุกเรื่องบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 19:52 น.จูดี้เคลียร์ทุกดราม่าลั่นถ้าไปด้วยทุกทริปหายห่วงใครจะกล้าเชื่อมั่นที่จองคันแลนน้องแดนมองบวกเอาตัวรอดผ่านได้ทุกสถานการณ์จากกระแสดราม่าหลังจากที่พี่จองคันแลนสองหนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขวัญใจคนไทยจากช่องยูทูบคันเล่นฮาเทเบอรี่ไปเที่ยวเกาะปัญหยีจังหวัดพังงาแต่กลับเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตถึงแม่ค้าบนเกาะว่าราคาค่าบริการและสินค้าแพงเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีดราม่าล่าสุดเกิดขึ้นกับน้องแดนน้องเล็กในกลุ่มที่ฉายเดี่ยวไปออกงานอีเวนต์หนึ่งแต่งานนี้ทำเอาหลายคนไม่พอใจมองว่าพิธีกรพูดไม่ให้เกียรติน้องแดนกลางงานล่าสุดวันที่26กรกฎาคม67มีโอกาสเจอจูดี้เดี่ยวจารุกิจคนสนิทหนึ่งในสมาชิกทีมคันแลนที่จองที่มาร่วมงานฮาตาริจัดเชียร์สเตเดียมกลางกรุงพร้อมส่งเสียงเชียร์ของคนไทยให้ดังไกลถึงโอลิมปิกปารีส2024นะลานกิจกรรมเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยมองว่าเป็นประสบการณ์ของคันแลนที่จองน้องแดนที่ต้องเรียนรู้ซึ่งเชื่อว่าน้องมองบวกและเอาตัวรอดผ่านได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วดราม่าเกาะปัญหยีที่จูดี้ไม่ได้ไปด้วยก็เห็นกระแสอยู่แต่ยังไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่สำคัญก็ไม่ได้คุยกับน้องๆด้วยดูไลน์ได้เลยไลน์ล่าสุดก็คือคันแลนโอนเงินมาให้ใช้เล่าหรืออวดสิคุยหรือขิงไงแต่เราไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะอะไรแต่ถ้าพี่จูดี้ไปด้วยทุกอย่างสะดวกสบายอยู่แล้วมองว่ามันสมเหตุสมผลไหมกับราคาของที่ขายจูดี้ยังไม่ได้ดูจูดี้มีงานทุกวันเลยเดี๋ยวกลับไปดูเห็นแต่กระแสใน X และใน TikTok แล้วมีคนส่งมาให้เยอะแต่ว่ายังไม่ได้ดูกลับไปดูแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันยังไงมันสมเหตุสมผลไหมหลายคนอยากให้จูดี้ไปด้วยในทุกทริปถ้ามีเวลาว่างตรงกันจูดี้อยากไปอยู่แล้วบางทีเจ้าแดนติดงานบางทีจูดี้เองติดงานเลยทำให้ไปด้วยทุกทริปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้อยากไปทุกทริปอยู่แล้วอยากมีซีนอยากมีแสงทุกคลิปอยู่แล้วยิ้มปกติถ้าเราไปด้วยไม่เจอของแพงแบบนี้ใช่ไหมใครจะกล้าถามหน่อยใครจะกล้าไม่ใช่เพราะเป็นคนไทยด้วยหน้าเนี่ยเดินมา100 เมตรก็รู้เลยว่าแรงมากเหวี่ยงแน่นอนหนุ่มๆหายห่วงเลยถ้าพี่จูดี้ไปด้วยหายห่วงแล้วเราก็อยากไปกับน้องตลอดแหละได้ซีนได้แสงได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่พอได้ซีนได้แสงแล้วเนี่ยก็มารับงานเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ไปกับน้องแล้วบางทีความสนุกคนดูก็อาจจะอยากเห็นพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากเห็นพี่จูดี้ตลอดหรอกถูกไหมพอเราไม่ได้ไปด้วยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นห่วงน้องไหมพี่จูดี้เชื่อว่าน้องไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรน้องมองบวกอยู่แล้วน้องโพสิทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่จูดี้เชื่อว่าน้องผ่านได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นคลิปที่มีแฟนๆมารอเจอคันแลนที่จองที่สนามบินแล้วจูดี้ต้องดึงน้องๆให้รีบกลับตอนดึงคลิปใน TikTok ใช่ไหมอันนั้นพี่มีงานต่อแล้วเรามากับรถน้องพี่ก็จะให้สเปซว่าถ้าพี่มีงานต่อน้องบอกว่าปกติน้องอยู่ตรงนั้นชั่วโมง2 ชั่วโมงอยู่แล้วในการออกมาในการเดินทางกลับจากถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ที่สนามบินน้องออกมาเจอ1 ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรับมือยังไงพี่ก็ต้องบอกเลยว่าพี่มีเวลาให้ตรงนี้นะแล้วพี่ขอก่อนเลยแต่พอขอเนี่ยน้องเกรงใจอยู่แล้วน้องเกรงใจแฟนๆมารอน้องไม่มีทางเดินออกมาเองอยู่แล้วก็ต้องใช้แรงขับเคลื่อนทางฟิสิกส์นิดนึงดึงมาแต่จริงๆแล้วน้องอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดพี่จูดี้ก็อยากให้น้องอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนให้ครบทุกคนอยู่แล้ว
แต่บางทีมันมีงานต่อไงคะตัวพี่จูดี้มีงานต่อเองก็เลยไปลากน้องออกมาคันแลนโอนตังค์ให้ผู้ชายเปให้เราช้อปปิ้งเหรอก็ไปถ่ายคลิปก็มีค่าเรือเราก็บอกไปค่าเรือมันแค่คนละนิดเดียวเองแล้วบางทีค่าอาหารเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วเราจ่ายไปก่อนมันหลักไม่กี่ร้อยเขาก็บอกว่าเอามาให้หมดกี่บาทฉันรู้ว่าเธอไม่แจ้งยอดจริงก็กินอยู่ด้วยกันเขาเกรงใจจูดี้ใช่นางจะชอบถามว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะเราก็จะประมาณเอาไงว่าเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็บอกไม่ได้มันต้องประมาณนี้มันหลักนี้พอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บเขาจะถามตลอดว่าจูดี้เธอจ่ายอะไรไปบ้างตอบฉันมาอย่าโกหกคันแลนถอยรถให้แดนหรือให้ตัวเองพี่รู้พร้อมทุกคนแล้วพี่ก็ไปให้กำลังใจขับดีๆนะลูกขับให้แม่นอนดีๆพี่ยังไม่รู้รายละเอียดเลยก็คุยกับคันแลนวันจะกลับที่ตราดไม่ได้คุยอีกเลยน้องแดนบอกว่าอะไรคันแลนซื้อรถให้อ๋อน่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปถามให้คันแลนสายเปพี่อยู่หัวเราะกี่หลักแล้ว 7-8 หลักบ้าหัวเราะไม่ขนาดนั้นน่ารักปกติเขาโอนมาคืนแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกับน้องแดนเลยน้องแดนงานยุ่งเป็นห่วงน้องแดนไหมฉายเดี่ยวออกงานน้องแดนชอบพูดว่าถ้าพี่จูดี้ไปด้วยสบายใจนิดนึงแต่ก็ต้องแยกกันเดินวันนี้พี่ก็ต้องมานี่ฉายเดี่ยวกันบ้างงานคู่บ้างล่าสุดมีดราม่าน้องแดนคนมองว่าพิธีกรไม่ให้เกียรติน้องจริงเหรอเห็นแวบๆมีคนส่งให้ดูเหมือนกันแต่ว่าพี่จูดี้ไม่รู้ที่มาที่ไปไงมันต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำไมเขาถึงพูดเวิร์ดดิ้งนี้ออกมาในจังหวะนั้นก็ต้องไปดูก่อนเพราะจูดี้ยังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยเพราะคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็จะเห็นใช่ไหมที่มาที่ไปเวิร์ดดิ้งคำนี้มันมาจากอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงเราไม่รู้ไปตัดสินไม่ได้เชื่อมั่นว่าน้องรับมือได้ในการออกงานเดี่ยวเหมือนเดิมคำตอบเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อเวลาทำงานกับน้องสี่คนแล้วพี่เชื่อในความเอาตัวรอดของน้องมองโลกบวกของน้องซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างผ่านได้หมดไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ผ่านได้หมดพี่ค่อนข้างมั่นใจจากการที่สนิทก็ต้องบอกว่าพี่เป็นคนไทยที่ถ้าไม่นับมาย่าที่เป็นผู้จัดการคนดูแลพี่ก็สนิทที่สุดพี่รู้ว่าน้องบิ๊กเกรียงสักการะเร่ 0.5 ขอทำงานรองปท.วุฒิสภาราบรื่นถกผบ.ทบ.สารงานชายแดนใต้การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16:14 น.บิ๊กเกรียงเข้าทบ.สักการะเร่ 0.5 ขอทำงานรองปท.วุฒิสภาราบรื่นก่อนถกผบ.ทบ.สารต่องานจังหวัดชายแดนใต้เล็งลงพื้นที่ร่วมอนุทินเพิ่มพูนเมื่อวันที่26กรกฎาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพลเอกเกรียงไกรศรีรักว่าที่รองประธานวุฒิสภาและอดีตผู้ช่วยผบทบเดินมาเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะที่รับตำแหน่งพร้อมทั้งเข้าพบพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.หารือสารต่องานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกเกรียงไกรเปิดเผยว่าเดินทางมาขอพรและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายในบกทบพระตนจบมาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจปรมีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นถิ่นกำเนิดของเราตนมาขอพรเพื่อให้การทำงานต่อจากนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นวันนี้ผมเข้ามาในพื้นที่กองทัพบกก็ต้องเรียนผบ.ทบ.ให้ทราบและมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผบ.ทบ.เรื่องความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยหารือกันมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าวผ
ผมก็อยากจะเข้าไปสานต่องานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเช่นการพูดคุยสร้างสันติสุขในพื้นที่การควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยพลเอกเกรียงไกรกล่าวพลเอกเกรียงไกรกล่าวอีกว่าวันนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผบ.ทบ.และเชื่อว่าจะมีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกันรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ลงไปแก้ปัญหาในเรื่องสามจชตด้วยพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าเรื่องการแก้ปัญหาสามจชตไม่ใช่ทหารเดินหน้าเพียงอย่างเดียวทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต้องมาบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการเมืองทหารตำรวจฝ่ายปกครองต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะต้องโฟกัสลงไปในพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จซึ่งทางผบ.ทบ.ได้ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดอยู่แล้วในขณะที่สื่อก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจความรับรู้และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่จชตใจจริงแล้วตนอยากนั่งกรรมาธิการทหารด้วยแต่ด้วยตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาไม่สามารถรับตำแหน่งนี้ได้และเชื่อว่าในโอกาสข้างหน้านี้จะมีโอกาสได้เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับผบ.ทบ.ด้านพลเอกเจริญชัยกล่าวเสริมว่าตนก็ให้กำลังใจพลเอกเกรียงไกรมาตลอดและมีโอกาสเจอและพูดคุยกันเสมออยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นพลเอกเกรียงไกรเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา